สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์ปีใหม่อีซูซูเชียงรายกลุ่มน้ำเงินสาขาเธออีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เลยนะคะเราก็มาพร้อมกับสายฝนชุ่มฉ่ำหน้าฝนนะคะเดือนสิงหานะคะค่ะวันนี้นะคะปีใหม่ก็จะพาทุกท่านนะคะมารับชมรถอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะรุ่นที่ปีใหม่จะพาทุกท่านนะคะไปรับชมนะคะเป็นรุ่น2ประตู Highlander 1.9 ZP กับสีดำนะคะคันนี้เลยนะคะจะสวยงามคมเข้มขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมใกล้ๆนะคะพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะคันนี้นะคะ2ประตู Highlander 1.9 ZP สีดำสวยงามดำคมเข้มดุดันมากๆเลยนะคะกับรุ่นนี้นะคะตัวท็อปสุดนะคะในรุ่นของ2ประตูยกสูงเลยนะคะเรามาดูดีไซน์นะคะการออกแบบในส่วนของโฉมหน้านะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะไฟหน้านะคะไฟหน้าของเขานะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะใบ LED นะคะซูเปอร์เดลไลท์นะคะภายในโคมเดียวกับโปรเจคเตอร์เลยนะคะไฟสูงไฟต่ำนะคะอยู่ภายในหลอดเดียวกันเลยนะคะและนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะก็จะแยกออกจากโคมด้านบนมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นหลอด LED นะคะก็คือเอาง่ายๆคือไฟหน้าของเราก็จะเป็นแสงสีขาวนั่นเองนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะกระจังหน้ารุ่นนี้นะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะออกแบบเป็น2ชั้นนะคะมาพร้อมกับโลโก้อินสุโครเมียมขนาดใหญ่นะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นช่องระบายลมขนาดใหญ่นะคะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึ้นนะคะและนะคะในส่วนของด้านล่างตรงนี้เลยนะคะด้านล่างตัวนี้นะคะออกแบบให้เขาเรียกว่ากระโชนหน้าเนาะออกแบบให้แลดูมีมิตินะคะมากขึ้นนะคะมองดูไกลๆนะคะมองดูไกลๆจะเหมือนสเกิร์ตหน้าเลยนะคะแหมโฉมหน้าของเรานะคะกับอีซูสีดำนะคะเงางามนะคะแลดูดุดันนะคะและคมเข้มหล่อกันเลยทีเดียวนะคะกับรุ่นนี้และสีนี้นะคะ และในส่วนของด้านข้างนะคะรุ่นนี้นะคะซุ้มล้อขนาดใหญ่นะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะกับรุ่นนี้นะคะล้อแม็กของเรานะคะจะเป็นสีทูโทนนะคะอลูมิเนียมนะคะทูโทนนะคะเป็น2สีแบบนี้นะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่265/60R18 นะคะเป็นขอบ18กับรุ่นตัวท็อปของเรานะคะแล้วก็ในส่วนของการออกแบบด้านล่างนะคะก็จะเป็นอิสระนะคะปีกนก2ชั้นนะคะพร้อมกับช็อคอัพแก๊สนะคะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวล นะคะในการขับขี่นะคะได้ดียิ่งขึ้นนะคะโลโก้ Highlander นะคะโครเมียมนะคะหรูหรานะคะเข้ากับสีดำรับการตัดกันได้ลงตัวมากๆเลยนะคะกับรุ่นนี้และสีนี้เนาะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีทูโทนนะคะด้านบนเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะด้านหน้าก็จะเป็นสีดำออกแบบเป็นดำด้านเนาะค่ะไฟเลี้ยวนะคะอยู่ภายในกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นหลอด LED นะคะกับรุ่นนี้นะคะในส่วนของบันไดข้างนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดนะคะเป็นสีดำตัดกับสีบอลเงินนะคะเข้ากันลงตัวมากๆเลยนะคะสวยงามจริงๆนะคะในส่วนของมือจับนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นมือจับโครเมียมนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะมาพร้อมกับปุ่มนะคะล็อกและปลดล็อกนะคะโดยอัตโนมัตินะคะเพียงแค่เราพกกุญแจตัวนี้นะคะติดตัวนะคะยืนด้านประตูคนขับนะคะประมาณ80องศานะคะกดตรงนี้เลยนะคะอันนี้จะทำการปลดล็อกให้เรานะคะเว
ือถ้าต้องการล็อกนะคะก็กดตรงนี้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูรอบๆรถกันก่อนนะคะเดี๋ยวปีใหม่จะพาทุกท่านนะคะไปรับชมด้านในอีกทีนึงเนาะไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ด้านบนนะคะเป็นหลอด LED นะคะรุ่นนี้มองเห็นได้ชัดเจนนะคะในส่วนของแชสซีด้านล่างนะคะตรงนี้เนาะค่ะเป็นแชสซีขนาดใหญ่นะคะแข็งแรงทนทานนะคะรองรับการบรรทุกได้ดียิ่งขึ้นนะคะแหนบนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นแหนบเหนือเพลานะคะเป็นแหนบเหนือเพลานะคะมีทั้งหมดอยู่3แผ่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบด้านหลังนะคะค่ะการชนท้ายนะคะบิวอินนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะขึ้นลง2สเต็ปนะคะออกแบบมาใหม่ล่าสุดกับรุ่นปี2020เลยนะคะขึ้นลงง่ายนะคะหมดปัญหาสำหรับคนตัวเล็กในการขึ้นกระบะท้ายยากนะคะตัวนี้ก็ทำให้เราขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของไฟท้ายนะคะไฟท้ายนะคะเป็นดูโอโซนิกนะคะออกแบบมาคู่กันนะคะสวยงามมากๆเป็นหลอด LED นะคะมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและอายุการใช้งานยาวนานด้วยนะคะกับหลอด LED ของเราตัวนี้นะคะโลโก้ ZP นะคะแล้วก็ DDI Chromium นะคะกับรุ่นนี้เนาะมือจับนะคะกระบะท้ายนะคะเป็นโครเมียมพร้อมกับกล้องบิวอินนะคะโลโก้ Isuzu D-Max Chromium นะคะกระบะท้ายนะคะออกแบบมาใหม่นะคะและดูมีมิติยิ่งขึ้นนะคะมองดูไกลๆก็จะเหมือนสไปเลอร์หลังเลยนะคะกับรุ่นนี้นะคะ2ประตูยกสูง Highlander 1.9L ไม่ใช่ L รีวิวตัว L บ่อยค่ะ2ประตู Highlander 1.9ZP นะคะสีดำนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถอินบ็อกซ์หาปีใหม่ได้เลยนะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของก้านนะคะก้านตัดน้ำฝนนะคะค่ะตัวนี้ก็คือบิวอินที่ฉีดน้ำนะคะภายในก้านตัวนี้เลยนะคะก็เพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะเวลาเราปัดก็คือน้ำบอกปุ๊บแล้วก็ปัดปั๊บนะคะอย่างนี้ก็เพิ่มวิสัยทัศน์ในให้กับผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านนะคะไปรับชมด้านในนะคะไปค่ะสำหรับด้านในนะคะในส่วนของกุญแจเนาะเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนิดนึงนะคะก็กดตรงนี้ก็ได้หรือจะกดจากตัวกุญแจเนาะกดล็อกนะคะกดล็อกดูด้านในเนาะในส่วนของด้านในรุ่นนี้นะคะแผงด้านข้างนะคะก็ซอฟทัชเนาะหุ้มหนังบุหนังนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทานะคะปุ่มควบคุมต่างๆนะคะเป็นเปียโนแบ็กนะคะควบคุมง่ายนะคะใช้งานง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะด้านล่างก็สามารถใส่ขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตรได้เลยนะคะแล้วมาดูในส่วนของคอนโซลนะคะคอนโซลด้านบนนะคะตรงนี้ก็บุหนังเช่นกันนะคะเดินได้ด้วยได้สีเทาเนาะถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะกับรุ่นนี้นะคะตัวท็อปสุดในรุ่น2ประตูยกสูงของเราเลยนะคะแต่ถ้าเป็นตัว4ประตูก็ตัวท็อปสุดจะเป็นเกรด M นะคะปุ่มนะคะที่พวงมาลัยเนาะหุ้มหนังนะคะแล้วก็ด้านซ้ายก็เป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคูลคอนโทรลนะคะควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัตินะคะด้านล่างก็จะเป็นปุ่มควบคุมนะคะหน้าจอ MID ก็คือหมายถึงหน้าจอตรงนี้นะคะหน้าจอตรงนี้นะคะกดให้ดูนิดนึงนะคะเป็นหน้าจอดิจิตอลออกแบบมาใหม่นะคะสวยงามหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะสวยงามใช่ไหมคะ และด้านข้างตัวนี้นะคะจะเป็นปุ่มปิดระบบ ESC TCS นะคะ ESC คือระบบล
ระบบควบคุมการทรงตัวขณะเราขับขี่อยู่นะคะแล้วปุ่ม TCS นะคะคือปุ่มควบคุมป้องกันล้อหมุนฟรีขณะออกตัวนะคะหน้าจอรุ่นนี้นะคะเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะคะระบบความบันเทิงครบครันเลยนะคะปุ่ม A นะคะเป็น Air Auto แยกอิสระซ้ายขวานะคะหัวเกียร์นะคะหรูหรายิ่งขึ้นนะคะกับรุ่นนี้นะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นนะคะเกียร์ถอยก็แบบนี้แล้วก็เข้าด้านหน้านะคะในส่วนของเบาะหนังนะคะออกแบบมาใหม่นะคะเป็นเบาะกึ่งหนังแท้นะคะออกแบบมาใหม่ให้ใหญ่และอกกระชับยิ่งขึ้นนะคะสังเกตจากปีกซ้ายขวานะคะเพิ่มความผ่อนคลายนะคะแล้วก็ลดการเมื่อยล้าขณะขับขี่เดินทางไกลๆนะคะสำหรับรุ่นนี้ถือว่าหรูหรามากๆเลยสำหรับตัวแคปนะคะเบาะของเรานะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเดินหน้าถอยหลังนะคะเอ็นหลังนะคะเอ็นหน้าเนาะค่ะขึ้นลงนะคะตัวนี้ปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ช่องแคปนะคะเปิดตรงนี้เนาะก็ถือว่ากว้างขวางไปในระดับหนึ่งนะคะกับรุ่นตัวแคปเนาะแล้วก็ในส่วนของประตูช่องแคปนะคะเปิดปิดง่ายขึ้นนะคะปิดให้ดูแค่นี้ก็เข้าแล้วนะคะสำหรับลูกค้าหลายๆท่านที่กับรุ่นก่อนหน้านี้บอกว่าอีซูปิดประตูยากนะคะรุ่นใหม่ของเรานะคะปิดไม่ยากแล้วนะคะอีกรอบหนึ่งแค่นี้หักนิ้วเดียวก็ไปแล้วนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะคะค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่พาทุกท่านไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะเพิ่มเติมนะคะไปค่ะรุ่นนี้นะคะกับเครื่องยนต์หันกาว CC นะคะแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่นะคะ350นิวตันเมตรนะคะทำงานที่รอบ 1,800 ถึง 2,600 รอบต่อนาทีนะคะค่ะเครื่องยนต์ของ Isuzu ของเรานะคะจะจัดวางเยื้องหลังเผาหน้านิดนึงนะคะเพื่อช่วยในการกระจายน้ำหนักนะคะและช่วยในการยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนะคะข้อดีนะคะจุดขายของเราเลยนะคะกับ IsuzuAll New D-Max ของเรานะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับรุ่นนี้เลย2ประตู Highlander 1.9 ZP นะคะสีดำนะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะคะสามารถอินบ็อกซ์หาพี่ใหม่ตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะพี่ใหม่บริการรับจองถึงบ้านนะคะบริการรับจองออนไลน์นะคะโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทนะคะมั่นใจ 100% นะคะทำสัญญาถึงหน้าบ้านนะคะสัญญาอนุมัตินัดรับรถได้ทันทีนะคะใครยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามกันเพิ่มเติมนะคะให้เรื่องการออกรถอีซูป้ายแดงเป็นเรื่องง่ายๆโทรหาปีใหม่นะคะปีใหม่ซื้อทุกคันปั้นทุกเคสแน่นอนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้พี่ใหม่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์รับชมคลิปจนจบนะคะยังไงก็บ๊ายบายนะคะแล้วติดตามกันคลิปหน้าต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย